ก็ชกมาแล้ว80ครั้งชนะ55เสมอ5แพ้20ครั้งครับฟอร์มล่าสุดของเขาก็แพ้ให้กับคู่ชกวันนี้แหละครับแพ้ให้กับดากี้ลูกมะขามหวานวันนี้ได้สิทธิ์ล้างตามาเทียสชื่อจริงๆแล้วก็คือมาเทียสนะครับกาโลคัสซาริโน่นะครับฝรั่งทั้งแท่งเลยครับมาเทียสครับไม่มีผสมเลยครับมิสเตอร์ป๋องครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายแกร็กคูนะครับโตโยต้าไฮลักซ์นีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จัดจำหน่ายและศูนย์บริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยฉลองกลับโฉมใหม่สาขารามอินทรายกมาตรฐานสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามอบโปรโมชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มครับซื้อกระบะรีโววันนี้ดาวเริ่มต้นเพียงแค่ 15,800 บาทเท่านั้นนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์โทรศัพท์026626555ชุดกีฬาน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรแซ่บจิ๊ดจ๊าดโดนใจไอสยารีสอร์ทนะครับที่พักสวยวิวดีครับติดริมแม่น้ำมูลครับน้ำลดแล้วนะครับเปิดให้บริการแล้วครับโดยป๋าอ้ําไอสยา0452512208ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำดื่มปีกไม้นะครับโดยเสียแพรรถหลองยาวและสวนอาหารปีกไม้สวรรค์แห่งความบันเทิงครบวงจรครับที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับบริหารงานโดยเสียแพรรถหนองยาว0817592851ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับเป็นมวยใหญ่เลยครับคู่เอกวันนี้ครับ 139.6 ปอนด์เท่ากันครับมาเช้ามาชั่งน้ำหนักก็เป็นมวยใหญ่ที่ใหญ่คุณภาพครับคู่นี้ครับแฟนมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับทั้งดากี้แล้วก็มาเทียสนะครับชกกันล่าสุดที่ลุมพินีแห่งนี้แหละครับเบียดกันจนถึงวินาทีสุดท้ายครับแล้วก็เป็นดากี้ที่แซงเอาชนะไปนะครับด้วยเพลงเข่าวงในครับวันนี้มาเทียสเตรียมตัวมาแก้มือโดยเฉพาะแหละครับเตรียมตัวมาดีมากครับหมัดของมาเทียสครับจะกล่อมดากี้ลงหรือเปล่าครับวันนี้น่าสนใจครับหรือว่าจะโดนเข่าในเพลงเข่าของดากี้ถล่มอีกครั้งหนึ่งสร้างจังหวะกันอยู่ครับอาวุธครบเครื่องหลากหลายนะครับแล้วก็แข็งแรงธรรมชาติครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยไปที่เขาแพ้ดากี้คนนี้ครับก็เรียกว่ายืนซึมน้ำตาซึมเลยทีเดียวนะครับครับคือผิดหวังกับการชกของตัวเองครับคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับมาเทียสที่จะล้างตาแต่จะได้หรือไม่ต้องถามผู้ต่อกรอย่างดากี้ครับสีผิวนี่คมเข้มมาเลยครับดากี้ขยับยึกยักยึกยักยังไม่ออกครับครับถือว่าเป็นฝรั่งเก่งอีกหนึ่งคนแล้วครับดาทางด้านมาเทียสครับมีพวกลาฟี่โลโบภูเก็ตไฟท์คลับพวกนี้ครับเก่งทุกคนครับฝรั่งในสายสึกเกียรติเพชรขยับเข้าไปหมดยกสะกอดครับพักกันคู่เดียวกมลศรีสวัสดิ์และก็คุณหนูมิเตอร์ครับสองผู้บริหารบริษัท My Mac Network จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มมังกรทองสนใจที่ต่อ065-538-5702ขอบคุณประกันภัยไทยวิวัฒน์คิดเพื่อทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นประกันภัยการเดินทางประกันภัยสุขภาพประกันภัยรถยนต์โทรศัพท์สอบถามที่02-200-7000ครับ02-200-7000ขอบคุณนายกทวีปแสงกระจ่างนายกอบต.ตับพงจังหวัดระยองครับหัวหน้าค่ายสิทธิ์นายกทวีปตับพงยกที่2ครับเกมก็เริ่มสนุกขึ้นตามลำดับครับมาเทียสเปิดเกมชนเข้าไปก่อนครับเตะขาต่อยหมัดตามสไตล์แล้วครับส่วนดากี้นี่เหตุแดนของเขาก็นู่นแล้วครับ3-4-5ครับยกนี้ยกที่2ก็รอจังหวะตั้งรับก่อนแข้งซ้ายเตะอุ้ยนี่แหละครับทีเด็ดของมาเทียสหุกซ้ายครับโอ้ถึงกับสะดุ้งไปเหมือนกันครับดากี้ใช้ลูกหนักครับต้องใช้ลูกหนักต้องชกละเอียดครับเพราะว่าไปปลายเนี่ยดากี้นี่แหมก็เสียบเข่าไม่เลี้ยงนะครับเจาะยางครับศอกขวาครับใครตีใครใครตีใครตีไม่ได้แย่สิครับมีเกมมาทดสอบดากี้แต่หัววันเลยนะครับมาเทียสคุมความแค้นมาเลยครับวันนี้โดนทดสอบยางไปแล้วครับเนี่ยครับเจาะไปที่ต้นขาซ้ายของดากี้ยางใหม่หรือว่ายางเปอร์เซ็นต์ครับขยับไปเรื่อยเลยครับมาเทียสเจาะอีกแล้วครับเจาะไปที่ต้นขาครับทำเป็นเล่นครับดากี้โดนบ่อยๆโดนซ้ำๆนี่เจ็บได้ครับเริ่มจะขยับเดินบ้างเลยครับ
ต้นยกโดนไปเยอะวงในตีหน้าขาครับมาเทียสต่อยหมัดครับดากี้บู้คืนครับเดินไปที่เดิมครับมาเทียสเดี๋ยวก็เตะได้แม่นนะครับเนี่ยครับวางแผนไว้อย่างนี้ครับมวยเข่าใช่ไหมเล่นเอาขาลากก่อนครับเตะให้ขาลากก่อนเอาไปแง่แข้งซ้ายสายหน้าไปปลายเท้าครับหุกซ้ายเจาะครับแหมก็เริ่มต้องหลบต้องบังครับดากี้ครับไม่ใช่เหล็กไม่ใช่หินครับไปรับนี่เจ็บครับดูเกมวงในหน่อยครับเกมถนัดของเจ้าดากี้แต่มาเทียสก็ยังไม่เปิดช่องเปิดโอกาสให้ขยับนี่ครับภรรยาและลูกรวมไปถึงน้องสาวภรรยาครับคนใส่แว่นนะครับภรรยาครับน้องสาวภรรยานี่ก็เมื่อสักครู่ครับใกล้ๆเนี่ยครับสวยพอกันครับเดินเข้าสนามทีครับแหมมาเทียสนี่มีแต่คนอยากคุยด้วยอ้าวสับขาไปครับแข้งซ้ายกุมารดามิชวนคุยก่อนเพื่อนเลยครับอ้าวสับศอกขวามาตีเข่าขวาครับมาเทียสพยายามจะแทงหน้าขาครับมาเทียสบอกอยากคุยกับดากี้ครับตอนนี้อ้าวผ่านไปสองอ้าวครับตามกันต่อครับดากี้ยกที่ผ่านมานี่เจอเน้นไปที่ต้นขามาดูยกนี้ครับจะแก้ยังไงครับโอ้โหมาใช้เกมถึงตัวครับเอาไปสอดรัดจับในเสียบเข่าครับครับเกมถนัดดากี้ลูกหากินครับวงในครับยกนี้เดินแล้วครับ2ยกถอยครับตั้งรับยกนี้ประชิดติดวงในเสียบเข่าครับเอาละครับมาเทียสแก้มวยเข่ายังไงครับพยายามขวางหน้าไล่แขนกรรมการบุญพาแย่แย่มาครับบุญพาปรากฏผลครับมาเทียสรอดักจังหวะ2ครับอ้าวสับขาไปแข้งขาของดากี้ครับระยะต้องไม่ห่างแล้วนะครับดากี้ครับเนี่ยครับเริ่มสร้างปัญหานะครับการเตะขาของมาเทียสครับตีเข่าซ้ายตั้งแขนแล้วแทงสู้ด้วยครับตีเน็บขวาไงซ้ายมาครับดากี้ครับพยายามจะคล้องนะครับดากี้นี่คล้องถึงจะตีดีครับสับมาครับโอ้สับแล้วเสียบครับดากี้มาเทียสสู้ในแล้วนะครับตอนนี้เสียบเข่าขวาก็สอกไปนะมาเทียสก็สู้เข่าเหมือนกันนะครับไม่ใช่ยืนรับอย่างเดียวครับมีไล่แขนมีเสียบเข่าโต้อยู่ตลอดครับแล้วก็เน้นวงนอกหมัดกับแข้งครับดากี้เสียบเข่าอุ้ยแลกกับศอกของมาเทียสเอาละครับพยายามขวางหน้าครับมาเทียสดากี้กดคอไล่แขนเสียบเข่ายังไม่ชัดครับเต้งตีครับมาเทียสดากี้เด้งเหมือนกันสู้เข่าเลยนะครับแหมยัดสวยครับดากี้มาเทียสก็ยัดสวยครับเอาซ้ายไปครับเจอขวาคืนโอ้ยนี่ครับชาวต่างชาติทุกวันนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นหมดทุกอย่างครับเอาแล้วไม่ลืมเตะขาด้วยครับมาเทียสเอาศอกขวางัดไปดากี้พยายามจะขวางตีขวาไปครับดากี้เสียบอีกไหมเสียบเป็นผลักออกงัดศอกมาก่อนดูในครับตีซ้ายครับมาเทียสตีขวาคืนมาเอาเสียบเข่าขวาครับมาเทียสสู้ในกับนักมวยไทยเลยครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยเอาเสียบเข่าโอ้ยศอกมาด้วยครับมาเทียสแล้วก็มีขวางโอ้โหดูครับขวางครับได้ดากี้จับครับดูฝรั่งคนนี้ต่อยครับโอ้โหมีทุกอย่างครับแก้มวยเข่าด้วยลูกขวางครับอ้าวดากี้ก็ยังตีไม่ถนัดอ้าวมีโต้ครับมาเทียสมีโต้มีเถียงตลอดครับศอกก็มีครับดากี้เสียบเข่าโดนขวางแล้วเสียบอ่ะแม่โดนกระจับขอโทษครับผมขอโทษให้อภัยนะครับดากี้ครับให้อภัยใช่ไหมเอาสับมาเสียบขึ้นเสียบสูงๆอย่างนี้มาเนี่ยครับจะจับขาแล้วดันเททิ้งครับไม่ได้ด้วยครับโอ้โหมาเทียสตีเข่าขวาครับโอ้ยดากี้ตีซ้ายครับมาเทียสมาขวาสุดๆเลยครับถึงอาวุธมากๆครับตีเข่าโอ้โหสรุปแล้วใครเป็นมวยเข่าครับโอ้โหคุณผู้ชมทางบ้านงงครับใครเป็นมวยเข่าครับโอ้ฝรั่งตีเข่าครับกลับมาตามต่อนะครับขอบคุณบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดยัวซ่าแบตเตอรี่แรงได้ใจมวยไทยตัวจริงครับโดเดือดก็เหมือนเดิมนะครับยาบำรุงร่างกายเก๊กคูมอบให้คนละ 5,000 บาทครับยอมพลิกล็อกก็รับจาก Toyota K Motor คุณพิเชษฐ์สมภพรุ่งโรจน์ 10,000 บาทครับนี่ครับไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวนะครับวันนี้มาสู้เข่าครับมาเทียสแต่ว่ามีศอกมาเสริม
น่าสนใจครับเกมในยกต่อไปนี้ครับในเมื่อมาเทียสตัดสินใจเป็นมวยเข่าและสู้เข่ากับดากี้ได้สนุกแบบนี้ครับมาดูยกนี้ดากี้จะแก้ยังไงครับอ้าวยังสอดในจับสู้กันเหมือนเดิมแม่แล้วที่สำคัญวันนี้มาเทียสข้อแข็งมากครับพละกำลังแขนไม่มีหลบไม่มีหมดครับนี่เกี่ยวเชือกกรรมการแยกออกมาครับนัดออกมากลางเวทีเดินต่อครับดากี้ต้องทำให้มาเทียสนี่ยุบแผ่วให้ได้ครับถ้ามาเทียสไม่ยุบไม่แผ่วนี่เหนื่อยครับวันนี้ดากี้ครับดันออกเลยครับมาเทียสชนครับศอกแรกศอกศอกขวาครับมาเทียสตีเข่ามาเข่าขึ้นตู้แม่คล้องคล้องตีซ้ายครับแม่แม่พอหมดจะคล้องก็นี่ครับขวางกระแทงครับโอ้โหมาแม่ดูครับโอ้ยเจอศอกงัดมาดูครับขวางไม่ยอมให้ดากี้คล้องตีขวาครับดากี้อ้าวครับเสียบคืนไปเด้งขวาครับเด้งซ้ายคืนเด้งขวามาเอ้าเชือกอย่าไปยุ่งตีได้แต่ว่าห้ามโหนเชือกอ้าวออกมาใหม่ออกมาใหม่นี่ครับมาเทียนรีบยกแขนขึ้นบอกผมไม่ได้เกี่ยวครับอ้าวจังหวะนี้ครับดากี้ขึ้นคอเสียบไหมเป็นมาเทียนที่เสียบก่อนเสียบคืนเสียบอีกทีนึงครับผัดกันเสียบครับต่อยหมัดครับดากี้เข่าแลกเข่าครับแทงหน้าขาแล้วขึ้นบนครับแทงมาโอ้ยมีสับด้วยครับโอ้ยมีสับมีเสียบโอ้หวาดเสียวโอ้เจอเข่าขวาของมาเทียสครับดากี้ตีซ้ายไปครับเจอศอกขวาศอกขวาขึ้นมาโอ้โหคู่นี้คู่นี้ครับเดือดสุดสุดโอ้โหทีแน่แน่ได้ใจแฟนแล้วครับได้ใจคนดูเสียบมาเสียบไปโอ้โหจัดเต็มครับออกมาใหม่แกออกมากรรมการบุญพาดูครับแบบนี้เขาเรียกว่าดวลกันไฟแลบสับมาครับสับคืนไปมวยเวทใหญ่ครับ140ปอนด์ต่อยกันแบบนี้ครับโอ้โหลูกยัดไส้ของมาเทียสเสียบอีกทีนึงดากี้เด้งตีไปติดเชือกครับกรรมการแงะงัดออกมากลางเวทีเดินต่อครับดากี้เครื่องติดครับอ้าวโดนศอกเสียบเข่ามาเทียสเสียบคืนผัดกันเสียบครับอ้าวผัดกับศอกแลกกันเลยครับโอ้โหคู่นี้เดือดจริงๆครับแต่ยังไม่แตกเท่านั้นเองครับแทงมาครับโอ้ยขวาคืนโอ้ยขวาครับมาเทียสแม่ดากี้ก็เสียบคืนครับเสียบขวาครับดากี้สับศอกขวามามาเทียสดากี้ตีเข่ามาเทียสตีคืนเสียบขวาไปขวาโต้สับศอกขวาครับมาเทียสตีกันเข้าไปโอ้มันต้องแบบนี้ครับเสียมาครับเสียคืนไปออกมาอีกรอบนี่ครับถูกใจพระเดชพระคุณพี่น้องแฟนมวยดูครับศอกนำสับคืนดากี้ขยับขยับดูครับมาเทียสมีหมัดนะครับหมดยกที่4เดี๋ยวหมัดกันต่อยกหน้ายกสุดท้ายกลับมาตามต่อครับแฟนมวยครับคู่เดือดนรกแตกครับดากี้ลูกมะขามหวานครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับเราได้ดูกันครบอาวุธเลยนะครับเหลือแต่จระเข้ฟาดหางเท่านั้นเองครับแล้วก็กระโดดเข่าลอย2ชั้นครับที่เหลือเนี่ยเราได้ดูทุกอาวุธครับนี่คือนักมวยไทยเจอกับนักมวยไทยชาวต่างชาตินะครับนี่ครับเสียมาเสียคืนครับวันนี้มาสู้ในด้วยนะครับมาเทียสครับมั่นใจครับว่าร่างกายนั้นดีครับถามต่อนะครับยกที่5ยกสุดท้ายครับไฟนี้ได้ราฟี่มาปล้ำครับสำหรับเจ้ามาเทียสโอ้โหแล้วสู้เข่ากับดากี้ในชนิดไฟแลบเอาละครับ3นาทีสุดท้ายครับดากี้หรือมาเทียสครับนี่ครับมีทุกลูกแล้วครับมาเทียสครับวงในเหมือนเดิมครับดากี้พยายามที่จะล็อกคอเด้งตีแต่วงในวันนี้มาเทียสมาสู้ทุกลูกทุกดอกครับโตเถียงตลอดครับสิทธิ์สาดแข้งฟันศอกครับดากี้นี่ครับโอ้โหลูกชัดเจนครับลูกชัดเจนของมาเทียสครับวันนี้เอาละครับเร่งขึ้นมาครับผมได้ผมได้ตีเข่าเอาละครับเด้งตีซ้ายเหยียบคันเร่งให้มิดครับดากี้ลูกมะขามหวานครับแต่ว่ามาเทียสมีตกใจไม่เอาเตะขวานำไปก่อนครับดากี้เข่าขวาของมาเทียสมาดากี้ตีคืนโอ้ต้องชมทั้งคู่เลยนะครับวันนี้สู้กันสนุกจริงๆนี่ครับสมศักดิ์ศรีของคู่เอกนำรายการครับอ้าวครับแยกออกมาปล่อยมือครับ
ดากี้ยังต้องเดินต่อขวานำเข้าไปเจอศอกเอาศอกคืนเสียบเข่าตีคืนเสียบคืนมาครับดากี้ต้องเจอศอกครับดูครับโอ้แลกกันเลยครับเกมแบบเกลือจิ้มเกลือโอ้ดูครับแต่ว่ายังไม่มีใครแตกนะครับดากี้พยายามเร่งเสียบเข่าแต่ว่ามาเทียดูสิครับโอ้โหยัดเข้าไปครับลูกชัดเจนครับนานๆมาทีแต่เห็นชัดครับไม่ท้อครับดากี้ครับแข่งซ้ายเจอเจาะล่างครับนี่ครับแกไม่มียุบครับมาเทียดครับเข้ามาก็พยายามอยู่นะครับดากี้ครับแต่ว่าเสียงเชียร์ก็เริ่มเบาไปครับตีมาเด้งแล้วนะครับแต่เสียงเชียร์เงียบไปครับดูครับไปทานอะไรมาครับโอ้โหแข็งโป๊กจริงๆครับวันนี้ลากี้ยังลุยต่อดูครับมาเทียสชกในเกมรับแล้วนะครับลากี้ดูครับขวานำโอ้โหไม่มีหูอื้อเลยครับมาเทียสเอาครับเจอขวาเข้าไปครับครับผายมือบอกว่าบอกเป็นหยังวันนี้นี่ต้องชื่นชมเลยครับเต็มสูบเต็มถังไม่มีแผ่วให้เห็นเลยครับทางด้านมาเทียสส่วนดากี้ตอนนี้นี่เร่งจนดูช้าลงไปครับก็สมกับที่เขาคือเขาคิดว่าเขาต้องชนะไปตั้งแต่ไฟที่แล้วแล้วครับมาเทียสจะเป็นมวยไทยครับไปพลาดเองนะครับเสียใจมากนะครับในไฟนั้นครับแล้วก็ตั้งใจกลับมาล้างตาครับและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายนะครับจะสางแค้นได้หรือไม่ครับเดี๋ยวต้องรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับแต่เกมของดากี้ยังไม่หยุดนะครับยังเดินเข้าหาแต่ดูครับมาเทียสเก็บอาวุธไม่ตกอกตกใจครับวันนี้ครับก็ต้องชื่นชมแล้วครับทั้งคู่ครับมวยใหญ่ที่ชกกันสนุกมากครับนี่ครับภาพที่สวยงามครับกราบกราบทั้งคู่ครับโอ้สุดยอดครับยกนิ้วให้เลยครับคู่นี้ชกกันได้ใจครับไทยนี่ชอบแบบอ่อนน้อมถ่อมตนแบบนี้ครับนะครับเอาละครับชูมือไปที่มาเทียสเซเว่นมวยไทยนะครับหรือว่ามาเทียสคาซาริโน่นะครับจากอิตาลีนะครับเป็นฝ่ายล้างตาเอาชนะทางด้านของดากี้ลูกมะขามหวานได้สำเร็จนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกัน